อะไรหรือควรจะเสริมอะไรคือผมอยากจะให้พวกเราได้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยนะครับลักษณะการที่มีรัฐบาลแบบรัฐบาลผสมไม่ใช่ของใหม่ส่วนใหญ่รัฐบาลในประเทศไทยเป็นรัฐบาลผสมนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคณะรัฐมนตรีต้องระมัดระวังในการทำงานร่วมกันเป็นพิเศษที่เคยอยู่ไม่ได้คือทะเลาะกันเองนะตีกันเองรัฐมนตรีพรรคนั้นทะเลาะกับรัฐมนตรีพรรคนี้อย่างนี้คนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ลำบากนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนได้ตระหนักว่ามันมีภาระหน้าที่ที่เราจะต้องพาประเทศชาติฝ่าฟันวิกฤตไปได้นะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจทั้งในเรื่องการเมืองนะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยภารกิจนี้สำนึกอย่างนี้เหมือนกันประคับประคองได้เสียงปริ่มน้ำไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าทุกคนที่เป็นส.ส.มีความผิดชอบไปประชุมกันทำหน้าที่อยู่ได้ผมไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่พูดจริงๆนะก็ผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยทุกคนไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าสื่อมวลชนไม่ว่าพ่อค้านักธุรกิจมันผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาด้วยกันโชคโชนทุกคนต้องมองเห็นแล้วว่าเราต่างมีภาระหน้าที่เพื่อประคับประคองบ้านเมืองกันแต่ฝ่ายค้านยุคนี้ก็ไฮเทคนะก็ธรรมดาโซเชียลใช้อะไรมาแตกต่างจากเดิมคุณจะไปโกรธเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นฝ่ายค้านนะให้เขาทำหน้าที่เป็นกระจกเราก็คอยชำเลืองมองดูจะได้เห็นนะแล้วเขาจะใช้วิธีอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอีกหน่อยฝ่ายค้านก็ต้องได้รับการสั่งสอนจากประชาชนเองว่าคุณจะต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมเหมือนกันนะฝ่ายค้านไม่ใช่ไปสร้างเรื่องมากล่าวหาเขาใส่ได้ป้ายสีเขาอะไรมันอย่างนั้นผลก็คงจะไม่ค่อยออกผมคิดว่าอีกสักพักเนี่ยตอนนี้มันเพิ่งเลือกตั้งมาใหม่ๆมันยังร้อนวิชากันอยู่มันยังสักพักก็ค่อยๆดูเรื่องกระแสเรื่องประวัติเกิดขึ้นหลังของรัฐมนตรีที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมเป็นเรื่องของแต่ละคนเป็นเรื่องของแต่ละคนรับผิดชอบตัวเองวันนี้สังคมก็ตรวจสอบนะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านตรวจสอบนะสังคมก็ตรวจสอบประชาชนก็ตรวจสอบถ้าใครไม่ผ่านก็ต้องหลุดไปตามระบบนะแต่ว่าองค์กรส่วนใหญ่รัฐบาลทั้งหลายก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปครับแต่บางทีผู้นำรัฐบาลก็ต้องประคับประคองกันเพื่อรักษาน้ำใจแต่ว่าขณะเดียวกันกระแสก็กดดันก็คนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเป็นผู้นำรัฐบาลต้องมีความอดทนเป็นพิเศษธาตุแท้จริงๆต้องทรหดอดทนเป็นพิเศษแต่ว่าวันนี้ผู้นำประเทศไหนๆก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะคุณดูประเทศอังกฤษคุณดูอเมริกาคุณดูประเทศจีนเขาก็ต้องอดทนกันทั้งนั้นแหละนะก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จำเป็นนอกจากอดทนแล้วก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วก็พูดคุยความจริงกับประชาชนในเรื่องที่เกิดขึ้นผมคิดว่าประชาชนเรานี่ก็มีเหตุผลมากนี่เป็นจะเป็นครั้งแรกที่เจอพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับตั้งแต่วันรัฐประหารเจอกันเป็นเรื่องเป็นราวในเพิ่งคราวนี้นะนอกนั้นก็เห็นหน้ากันในงานศพงานแต่งงานอะไรที่ธรรมดาเพราะว่าตั้งแต่เขาทำรัฐประหารมาผมก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเขาแต่ว่าผมเชียร์ลุงตู่ตลอดนะผมชักธงเชียร์ลุงตู่มาตลอดเพราะผมเห็นว่าลูกตูนี่แหละที่จะเป็นคนที่เราจะพอพึ่งพิงได้ให้ประคับประคองประเทศไปได้เพราะฉะนั้นช่วงเลือกตั้งในแม้ว่าจะอยู่บนรัฐบาลในผมก็ปราศัยเชียร์พลเอกประยุทธ์จะเชียร์ให้ถึง8ปีตามที่มีกระแสข่าวเลยไหมไปว่าไปแล้วใครก็ไอ้เรื่องที่คนจะ8ปี10ปีได้เรื่องก็พูดไปแต่ตอนนี้เราก็เชียร์ว่าแกพาประเทศไปรอดกันแล้วกันค่ะนะโอเคแล้วก็มีอาหารในทาน3มื้อเด็กบริหารเองว่ามื้อเช้าจะมีเมนูอะไรมื้อกลางวันมื้อเย็นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเขาก็บริหารกันเองควบคุมเองเด็กช่วยกันทำกับข้าวช่วยกันเสิร์ฟดูแลหมดทุกอย่างเครื่องแบบเครื่องแบบที่มาของเครื่องแบบนี่จะเป็นครูนี่ครูนะครู
ครูจะใส่กางเกงเลอย่างนี้ตัวหนึ่งกับเสื้อยืดอย่างนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เด็กก็กางเกงเลตัวหนึ่งเสื้อยืดตัวนึงเป็นสีขาวของครูเป็นสีเทาที่เราทำอย่างนี้เพราะที่นี่เราเรียกว่าสำรวมอินทรีย์พอดีในความเป็นอยู่ตื่นรู้ด้วยความด้วยภาวนาหมายความว่าเราไม่ต้องการให้เด็กเราฟุ้งเฟ้อไม่ติดยี่ห้อไม่ติดแบรนด์นะใช้ชีวิตเหมือนคนอยู่วัดสมถะเรียบง่ายเพราะเด็กเมื่อฝึกอย่างนี้ไป 4-5 ปีเนี่ยเขาก็ไม่มีนิสัยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยออกไปก็มีเงินเดือนก็พอใช้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่มีความทุกข์เราก็ฝึกเด็กกันเราฝึกทุกเรื่อง